ที่พุทธอุทยานเพชรบุรัฐอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์สาม,มนเณรถวายเป็นพระบุตุสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา28กันาคม2562จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรพชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมนำข้าราชการกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ